และนี่นะครับก็เป็นฟลอริดารุ่นที่ผมยังไม่ได้ถ่ายรีวิวนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยรุ่นนี้มันยังไม่มานะครับรุ่นนี้คือ5020นะครับเป็นตัวที่ถูกลงมาจากรุ่นอื่นๆที่ตอนนั้นเปิดพรีออเดอร์พร้อมกันนะครับถ้าตอนนั้นเปิดพรีออเดอร์ผมจะมี4รุ่นนะครับคือเทเลใช่ไหมแล้วก็มีสเตตสิงสิงสิงที่เป็นคอดำแล้วก็คอขาวนะครับซึ่งรุ่นเหล่านั้นอะราคาจะ 9,000 ขึ้นทุกตัวนะครับแล้วก็จะมีรุ่นเนี้ยที่เป็นสิงสิงฮัมแล้วก็เป็นคอเมเปิลเผานะครับรุ่นนี้จะลงมาอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาน่าจะปรับขึ้นแล้วเพราะว่ามันหมดรอบพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมรุ่นนี้ราคาถึงต่ำลงมานะครับทั้งที่หลายๆจุดเนี่ยดูเหมือนสเปคมันจะสูงกว่านะครับซึ่งมันมีคำอธิบายแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูทั้ง2สีนี่ก่อนละกันผมเอาให้ดูทีละสีนะครับเริ่มจากสีฟ้าก่อนละกันนะครับสีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าคืออันนี้เป็นข้อดีของโรงงานนี้เลยนะคือทำสีมาได้ค่อนข้างเกร็บมากเลยนะแล้วคือด้วยความที่มันเป็นสีฟ้ากลอสอะมันมีความเป็นเมทัลลิกนิดนึงนะครับถ้าดูใกล้ๆอะจะเห็นว่ามันมีคล้ายเกรนเหมือนแบบกากเพชรอะคือผมยอมรับเลยว่าสีของโรงงานเนี่ยทำมาแบบสวยงามมากนะครับเดี๋ยวสีขาวให้ดูต่อนะนี่นะครับคือตัวเนี้ยมันเดี๋ยวผมเอาในมุมแสงไฟบางมุมให้ดูแล้วกันคือมันไม่ใช่ขาวแบบขาวกลอสทีเดียวนะมันเป็นขาวเหมือนขาวไข่มุกอะมันจะมีเกรนเนื้อสีที่มีความแบบเนียนๆเป็นคล้ายๆกากเพชรเล็กๆอะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผมว่ากล้องเนี้ยจับไม่ได้แต่ว่าถ้าดูด้วยตามันจะเห็นนะครับคือมันไม่ใช่ขาวด้านอะแล้วมาทำกลอสนะครับมันเป็นขาวที่มีคล้ายๆกับกากเพชรอยู่นิดนึงอ่ะมันสวยงามมากถ้ามาดูใกล้ๆนะครับโอเคนี่มาดูความเหมือนก่อนละกันกับรุ่นสตัดสิ่งที่ราคามันสูงขึ้นไปนะครับตัวนี้เหมือนกับรุ่นราคาสูงตรงไหนบ้างอย่างแรกเนี่ยจูเนอร์ได้รุ่นเดียวกันนะครับมันจะเป็นจูเนอร์แบบหัวเปิดอ่ะที่เป็นแบบวินเทจนะครับแบบเอาสายเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนนะครับจะเห็นว่าข้างหลังเป็นไอ้เหลี่ยมๆอย่างเงี้ยเป็นจูเนอร์แบบวินเทจนะครับก็บอกเลยว่าจริงๆถ้าไม่ได้อยากได้ล็อกสายหรืออะไรอ่ะตัวนี้คือโอเคมากๆนะไม่ต้องอัปเกรดแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่ได้เหมือนกับรุ่นสูงนะครับอย่างที่สองก็คือตัวไม้ของบอดี้เนี่ยเป็นเอลเดอร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสเปคเหล่านี้ไม่ได้ด้อยกว่าเลยนะโอเคนี้มาดูความต่างบ้างนะครับอย่างแรกก็คือคอนะครับคอตัวนี้จะเห็นว่ามันเป็นในสเปคเขาเขียนว่า torrified maple จริงๆมันก็คือ roasted maple นั่นแหละ torrified กับ roasted คือสิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็finish ทำเป็นแบบค่อนข้างซาตินมากๆเอาจริงๆมันก็คือซาตินแหละไม่ได้เรียกว่าค่อนข้างนะครับแต่ว่าทีเนี้ยตอนคุณเก่งลาวิชเนี่ยเขาได้มาเนี่ยเขาสังเกตอย่างนึงซึ่งผมมันนั่งดูทีหลังแล้วมันก็ใช่เนาะดูลายไม้เห็นไหมว่าลายไม้อะวิ่งเป็นแนวตรงตั้งแต่หัวยันลงมาที่ตัวคอเลยนะครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูตรงปลายซูมอีกหนึ่งซูมเห็นไหมลายวิ่งลงตรงหุ้นเก่งบอกว่าทำไมกีตาร์ราคา 7,000 ได้ควอเตอร์ซอนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับให้ดูข้างๆด้วยลูกบิดมันเงามันบังเห็นไหมถ้าใครดูดีๆสังเกตจะเห็นว่าไอ้ลายไม้มันวิ่งเป็นแนวตั้งตลอดตั้งตรงลงมาตลอดแล้วก็วิ่งลงมาทั้งคอเลยนะลูกค้าบางคนที่ได้รับไปแล้วเนี่ยก็แปลกใจเฮ้ยทำไมราคา 7,000 ได้ควอเตอร์ซอนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเขาทำได้นะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันมาอย่างงี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถือว่าเลือดหรูนะครับตัวนี้เป็นการประกอบคอแบบที่มีคอชิ้นหนึ่งใส่ทัสล็อตเข้าไปแล้วเอาฟิงเกอร์บอร์ดแปะเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นไม้ฟิงเกอร์บอร์ดกับไม้ของตัวคอเนี่ยมันจะเป็นคนละชิ้นกันนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากมายนะประเด็นก็คือได้ควอเตอร์ซอนนะครับซึ่งมันแลดูเหมือนจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแล้วทำไมราคามันไม่แพงกว่ารุ่น 9,000 ซึ่งเดี๋ยวมันมีคำอธิบายนะเดี๋ยวผมอธิบายต่ออีกนิดนึงซึ่งอันนี้เป็นจุดต่างกับรุ่นสูงนะแต่รุ่นสูงเนี่ยคือเข้าใจว่าคอเนี่ยมาเป็นกลอสนะครับอย่างแรกแล้วก็ถ้าเป็นคอขาวอ่ะคือมันจะเป็นไม้แบบฟิงเกอร์บอร์ดกับตัวเน็กเนี่ยเป็นไม้ชิ้นเดียวแล้วทำไอ้สกังข้างหลังเพื่อใส่ทัสล็อตเข้าไปนะอันนี้ทำยากก็เข้าใจว่าต้นทุนมันก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตัวส่วนที่เป็นตัวคอดำอ่ะที่เป็นฟิงเกอร์บูดฟิงเกอร์บอร์ดแบบโรสบูดอ่ะตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเวเนียร์บอร์ดนะครับคือมันจะแปะแบบเป็นแบบวินเทจที่เขาทำอ่ะเขาจะเรียกผมว่าขึ้นรูปขึ้นให้ดูแล้วกันคือหลังๆเขาจะไม่ค่อยทำกันแล้วเขาจะทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าสแลบบอร์ดนะครับเพราะว่า
มันทําง่ายกว่าอย่างนี้แล้วกันเวอร์เนียร์มันจะทํายากกว่าแต่ว่ามันเหมือนพวก Fender ยุคแบบ50 60ที่เขาทําแรกๆอ่ะมันจะเป็นสเปคแบบนั้นนะครับอันนี้มาดูถัดมานะตัวนี้ที่ได้ต่างอย่างหนึ่งคือตัวนี่เห็นไหมบล็อกเทโมโลอ่ะถ้าดูเข้าไปในร่องมันอ่ะจะเป็นบล็อกหนาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านี่นะครับนี่คือบล็อกหนาที่ว่านะซึ่งถ้าหลายคนจำรุ่นตัว 9,000 กว่าบาทได้เนี่ยสแตท2ตัวนั้นนะมันจะเป็นบล็อกแบบบล็อกไม่หนานะเป็นบล็อกบางนะครับซึ่งผมก็แบบเฮ้แล้วทำไมตัวนี้มันขายถูกกว่าล่ะทำไมตัวเหล่านั้นมันถึงเป็นบล็อกบางเงี้ยซึ่งพอตัวเหล่านั้นมันมาถึงนะครับทางคุณเก่งลาวิชเองเนี่ยแกก็เอารุ่นที่มันได้บล็อกบางอ่ะไปเปลี่ยนใส่เป็นบล็อกหนาแล้วลองเล่นดูนะครับแกบอกว่าเสียงมันอ่ะไม่ต่างมันจะต่างแค่หัวโน้ตนะครับเวลาที่เป็นบล็อกบางอ่ะหัวโน้ตมันจะป้องๆกว่านะครับพอเปลี่ยนเป็นบล็อกหนาแล้วเนี่ยหัวโน้ตมันจะพุ่งๆกว่านะซึ่งโอเคผมก็มาถึงคำสรุปที่ผมได้นะครับข้อสรุปที่ผมได้เนี่ยผมคิดว่าสาเหตุที่เขาใส่บล็อกบางมาให้กับรุ่นเหล่านั้นน่ะเพราะเขาอยากได้ซาวด์ที่เป็นแบบป้องๆวินเทจเด้งๆนะครับไอ้บล็อกหนาเนี่ยจริงๆมันมียุคนึงที่ผมหาทำอยู่เหมือนกันนะก็คือผมจะเอาพวกกีตาร์ผมที่มีเป็นบล็อกบางเนี่ยไปใส่เป็นบล็อกหนานะครับแต่ว่าโอเคเสียงมันพุ่งขึ้นมาอะไรก็จริงอ่ะแต่ว่าความเป็นวินเทจของซาวด์มันจะลดลงนิดนึงตรงอย่างที่คุณเก่งบอกก็คือหัวโน้ตอ่ะมันจะไม่ป้องเท่านะครับผมเข้าใจว่าการที่เขาใส่บล็อกบางมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเซฟต้นทุนไม่ใช่เพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคหรืออะไรประมาณนี้คือเขาจะใส่บล็อกหนาเขาก็น่าจะใส่ได้นะครับแต่ว่าผมเขาใส่มาเพราะว่าเขาเหตุผลว่าไอ้บล็อกบางเนี่ยมันใส่มาแล้วซาวมันได้ความเป็นวินเทจมากกว่านะครับแต่สำหรับใครที่จะซื้อรุ่นตัว 9,000 แล้วอยากจะเปลี่ยนบล็อกหนาวันนี้บล็อกหนาผมไปดูใน eBay กับ AliExpress อะมันทองไอตัวที่เป็นทองเหลืองนะครับมันก็ตกอยู่ประมาณราคาเนี่ย7-800ไม่เกินกว่านี้600อะไรกว่าๆบางทีก็มีนะครับถ้าสั่งมาก็เปลี่ยนได้ตัวนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าอย่างว่านะตัวนี้ที่ต่างก็คือไอตัวบล็อกเนี่ยมันได้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอตัวหย่องที่เป็นแบบเหล็กพับเนี่ยก็คือได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้มาจุดต่างที่สังเกตเห็นท้ายสุดนะก็คือเจ้านี่ปิกอัพนะครับคือในสเปคตัวเนี้ยปิกอัพเนี่ยเป็นแบบอันแบรนด์นะครับคือไม่มีแบรนด์เป็นน่าจะเป็นปิกอัพแบบโรงงานจีนธรรมดาเลยนะครับซึ่งพอผมเล่นแล้วเนี่ยเสียงตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าธรรมดานะคือแบบผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนปิกอัพจีนที่ผมเคยลองมาเป็นหลายสิบตัวแล้วอะที่แบบมันพยายามใส่ปิกอัพราคาที่ต้นทุนต่ำสุดมามันก็จะซาวประมาณแบบนี้เลยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับปิกอัพที่ตัว 9,000 ได้นะครับคือโรงงานเนี้ยอย่างที่ผมพูดไปในวิดีโอเขาที่แล้วนะเขาเป็นโรงงานที่ OEM ให้กับหลายท่านคงทราบนะแบรนด์ระดับโลกแบรนด์หนึ่งนะครับแล้วปิกอัพที่เขาใส่ในนั้นอ่ะมันเขียนว่าเป็น Alnico 5นะครับซึ่งผมเพิ่งไปทราบกับคุณเก่งมาทีหลังว่าคนที่ซัพพลายปิกอัพให้โรงงานเนี้ยก็คือโทนไรเดอร์คือโรงงานเดียวกันน่ะที่ทำปิกอัพโทนไรเดอร์ที่เราเห็นขายกันอยู่นะซึ่งปิกอัพโทนไรเดอร์เนี่ยถ้าซื้อสิ่ง3ตัวชุดนึงเนี่ยราคามันก็จะไปอยู่ที่ประมาณ 2,000 ปลายไม่ก็ 3,000 ต้นแล้วนะครับผมเองเนี่ยก็เคยซื้อปิกอัพโทนไรเดอร์ของเทเลมาใส่เทเลผมเคยซื้อปิกอัพโทนไรเดอร์ของสแตทมาใส่สแตทผมอะไรหลายตัวอยู่แล้วผมก็ชอบเสียงมันมากนะผมถึงเข้าใจว่าอ๋อโอเคเข้าใจละเพราะฉะนั้นไอการที่ซาวของยี่ห้อที่เขา OEM ให้เนี่ยมันค่อนข้างดีเนี่ยเพราะว่าเขาใส่ปิกอัพโทนไรเดอร์นี่เองนะครับซึ่งไอตัวรุ่น 9,000 ทั้งหลายเนี่ยเขาเอาปิกอัพโทนไรเดอร์มาใส่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมเสียงมันถึงป้องๆแล้วก็แบบวินเทจแล้วก็เด้งๆดีเหลือเกินนะที่ผมเดโมให้ดูคราวที่แล้วนะครับก็ถือว่าต้นทุนของไอ้รุ่น 9,000 อ่ะมันจะไปลงที่ปิกอัพซะส่วนใหญ่นะครับเพราะปิกอัพเขาเนี่ยมาก็ต้นทุนระดับนึงแล้วนะส่วนตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันไปบูสต์ที่จุดอื่นในตัวมันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปิกอัพมันเนี่ยโดนลดสเปคลงไปนะครับแต่ว่าถามว่ามันเยี่ยมยอดสำหรับใครนะครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่เยี่ยมมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะโมซิงฮัมแล้วซื้อปิกอัพมาใส่นะผมว่าเพราะที่ผมเอาทุกอย่างให้ดูในตัวเนี้ยมันได้คอที่เป็นแบบ roasted maple นะครับผมไม่รู้ว่าหลายคนวันนี้จะเบื่อ roasted maple กันยังนะแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นความแตกต่างแบบนึงเนาะแล้วก็เฟรตงานเฟรตเนี่ยโอเคตัวนี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะตัวนี้มาจากโรงงานแล้วผมแบบหยิบมาแล้วก็เซตอัพแล้วก็เล่นเลยคือแบบเวลาเล่นอ่ะจะรู้สึกเลยว่า
มันมีแบบเวลาดันสายมันจะมีความฝืดๆนิดนึงเพราะว่าเกิดจากการปาดเฟรตอะแล้วไม่ได้ลงกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับซึ่งโอเคในงานระดับเนี้ยเจอบ่อยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเล่นไปสักพักนึงเวลาสายเรามันถูๆไปเดี๋ยวไอ้ความสากเนี่ยมันจะหายไปเองนะครับแต่ว่าข้อดีแล้วข้อโล่งใจอย่างนึงก็คืออย่างน้อยเขาปาดเฟรตมานะจากโรงงานนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะแล้วคือแบบอย่างที่ผมว่าคือทุกอย่างมันคือสแตทที่แบบให้สเปคบอดี้สเปคอะไรมาโอเคหมดจะมีส่วนหนึ่งที่ลงน้อยก็คือตัวที่เป็นปิกอัพเท่านั้นเองซึ่งเหมาะสมมากสำหรับคนที่อยากจะโมปิกอัพนะครับอ้ออีกจุดหนึ่งที่ผมลืมเทียบให้ฟังนะครับก็คือสายนะครับในสเปคเนี่ยรุ่นเนี้ยเขียนว่าใส่สายเกาหลีมาให้ซึ่งไม่ยอมระบุแบรนด์นะครับซึ่งโอเคถ้าผมจะเป็นเจ้าของตัวเนี้ยอย่างแรกที่ผมจะทำเลยคือผมจะเปลี่ยนสายนะครับส่วนไอ้รุ่นที่แพงกว่าเนี่ยในสเปคเขาเขียนว่าใส่สายไดดาริโอมาให้นะครับซึ่งโอเคมันตรงนั้นมันก็แพงขึ้นไปอีกนิดนึงนะแต่ผมว่าต้นทุนพวกเนี้ยมันห่างกันแบบไม่เยอะมากอะไดดาริโอเราก็รู้กันอยู่มันซื้อชุดนึงก็200บาทราคาทุนที่เขาได้มานะถูกกว่านั้นอีกนะครับส่วนพวกเนี้ยน่าจะลดต้นทุนลงไปได้แบบ100บาทอะไรเงี้ยประมาณนั้นเท่านั้นเองนะแต่ว่าโอเคต้องยอมรับนะว่าฟีลิ่งของสายไดดาริโอดีกว่าจริงๆนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปลองเสียงเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนละกันเนาะน้ำหนักตัวนี้นะครับได้ 3.67 นะก็ถือว่าเป็นสแตทที่หนักประมาณกลางๆพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเสียงกันดีกว่าเนาะโอเคอันนี้ผมใช้แอมป์ Fender Blues Junior นะครับแล้วผมก็มี Chain Effect ของผมอะซึ่งผมก็จะมีก้อน Twin Impeller มีก้อน Delay อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองกดๆแล้วกันใน Chain Paddle ผมต่อ Soulfood Twin Impeller แล้วก็ตัวที่เป็นDelay ของทาง Pedal Tank นะครับก็เริ่มจาก Neck แล้วก็ไล่วนไปแล้วกันเนาะThank you.
สรุปนะครับผมคิดว่าอย่างว่าเนาะเป็นกีตาร์ที่ทำมาบิ้วอะไรเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วก็สมเหตุสมผลกับราคามันทีเดียวนะครับยังไงก็ใครสนใจนะครับรุ่นนี้นะณตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะครับถ้าจะสั่งเนี่ยต้องพรีออเดอร์คุณเก่งบอกว่าของมันสั่งมาไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น 9,000 ขึ้นอะไรพวกนั้นอะที่เป็นรุ่นสแตทจริงๆอะไรทั้งหลายพวกนั้นอะตอนนี้ยังมีของนะครับแต่ว่าในอนาคตก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะก็ใครสนใจสามารถติดต่อมาทางเพจ Dsat Studio ก็ได้หรือว่าติดต่อไปที่เพจLavish Guitar ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ทั้ง2ร้านทั้งร้านผมและร้านคุณเก่งเนี่ยก็เซตอัพแล้วก็ดูแลเรื่องเฟรตอะไรให้ก่อนส่งออกทั้งคู่นะครับยังไงก็ผมก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้แหละสำหรับเจ้า5020ตัวนี้นะครับยังไงเจอกันคราวหน้าวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ